เอาล่ะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รับสู่เกมอยู่เป็นอยู่ตายภาค5นะครับผมก็คิดว่าพาร์ทนี้คงเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าเอาใจเย็นดิโอเคนี่ไงครับนี่เราถึงฉากที่62ครับฟีลลิ่งแปลกๆครับซึ่งมันเหลืออีกประมาณนิดเดียวครับก็น่าจะจบเลยครับเดี๋ยวลุยเลยครับลุยนะฮายาเตะเลยโอเคจัดไปครับฮายาเตะที่ฟรีดอมสเวเวอร์โดดไปเลยครับแล้วก็มีไอเนเดนแม่รอรับคำสั่งรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมล่ะใช่ค่ะมันแค่บางๆแต่ว่าน่าจะมีบางอย่างผิดปกตินะหาความจริงของเธอมาซะหาความจริงนะไอออนเน่มันขึ้นกับเธอแล้วนะท่านไปเลยฮะอ้าวอะไรวะงงทำไมเธอถึงทำอะไรแบบนี้เนี่ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นวะไม่กี่สัปดาห์ต่อมาสัปดาห์นึงเลยอ้าวโดดกันใหญ่เลยครับออกมาที่โรงงานนั่นแหละฮะที่มีในสุดเหล่านินจาก็โผล่มานะเอาเดเมนแหละเดเมนแต่ว่าพวกนายเขาต้องกลับไปมือเปล่าแล้วนะเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยเป็นของฉันเป้าหมายอะไรวะดูโนแวนงั้นเหรอไม่นายหาดูโนแวนไม่เจอที่นี่หรอกเป้าหมายของฉันเนี่ยคืออีกคนนึงเข้มแบบยังไงวะงงคืออีเบแมนนี่มันพาร์ทแรกที่มันมันเจออีคาซูมิครับที่มันพาร์ทไหนวะพาร์ทที่มันไปเจอที่ภูเขาน้ำแข็งครับแล้วมันทะเลาะกันใช่ไหมครับยังไงต่อวะแล้วมันตามมาถึงนี่เลยคือมันไม่ได้หาโดโนแวนใช่ไหมอีดูแบนครับมันมาหาคาซูมิครับมัวแต่คุยมัวแต่คุยมัวแต่คุยถังไรถังไรตายบ่อายตายบ่ออือแถมโอเคฉันไม่ควรสู้เลยว่ะฉันยังรักษาตัวไม่เสร็จเลยนะอ๋อที่คุณสู้กับคริสตี้แหละฉันน่ะได้ตัวดูแล้วนะจะพานายไปละกันตามมาสิอ้าวแปลพักเฉยแบบอีดอกเฮ้ยโอเคโอเคเป้าหมายของฉันก็คือเป้าหมายของนายแล้วนะอ้าวเกิดการโบยเกิดขึ้นครับบาดเจ็บอยู่เลยไม่สู้ครับอ้าวไฮเตะไม่ควรพูดแล้วนะเราสู้กันเลยอ้าวชิบหายแล้วเกิดการอ้าวชิบหายเอ้ยใจเย็นๆแหลมมากเราก็ไม่เว้นแน่นอนไม่เว้นเอ้ยกระโดดแหมกระโดดอะกระโดดแต่กระโดดมากเอ้ยเหมือนตัวเตะมีการควงสว่านเกิดขึ้นนะครับต่อเนื่องตายเอ้ยหยุดจังวะเหนียวเหรอเฮ้ยพระอะไรเหนียวเหรอเข็บเหนียวก็แม่ว่ะแล้วคอปเตอร์มาจากไหนวะนะอ้าวส่องสว่างใส่ตาหรือว่าเป็นกองกำลังของไอ้พวกนั้นวะอ้าวหายไปแล้ววะใช่ปะวะหายไปแล้วเฮ้ยแล้วฉากที่มันตีกันคืออ้าวนี่ไงหูขนาดนี้เลยเหรอวะคอปเตอร์มันคอปเตอร์ใครวะใครทำคอปเตอร์พังวะอ้าวยิ้มหายแล้วงงครับคอปเตอร์คืออะไรวะอายุเน่ตอนนี้ล่ะเฮ้ยอย่านะเว้ยวีท่าคู่อ่ะกันได้ยังไงครับเฮ้ยมีคนโผล่มาคนหนึ่งครับวีอ้าวอ๋อไปสังหารคนบนคอปเตอร์นี่ว่าโอเคสู้กันเลยครับสู้บอกปามีดผักครับกำลังภายในจับทุ่มเฮ้ยมันโทษจังวะเฮ้ยอ๋อมันโดนลุมเลยแพ้ใช่ไหมจริงๆคือสู้ได้เฮ้ยเตะเอาหน่อยคาซูมิเอาหน่อยไฮยาเตะ
โดดขึ้นมานี่ไงฉากนี้ครับที่มันเอ้ยมุนตัวแล้วก็โดนเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนี่น่ารอดครับท่าทางมันมีซ้ำด้วยนะรอดก็ไม่ใช่คนแล้วฮะแล้วผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแปลกๆครับเพราะว่าไอ้ฮายาเตะเป็นพี่ชายของคาซูมิครับมันไม่น่าทำอะไรแบบนี้นะมันเป็นพี่น้องกันไงแล้วควรขึ้นไหวอย่างเร็วนะไอ้ยันนี้ได้ค่ะท่านไอ้คอปเตอร์หานี่ก็ตกนั่นไง อะไรก็มึงจะบินมาให้ตกทำไมวะแล้วก็เดินมาดูครับความเป็นไปครับเข้มแป๊บฮายาเตะพี่ชายแล้วก็ขาดใจไปแล้วครับเศร้าแป๊บครับก็เศร้าเลยฮะฮายาบุสะมองเข้มแป๊บเฮ้ยอะไรเขียววะเธอน่ะเกิดมาด้วยโชคชะตาที่โหดร้ายแต่ว่าเธอก็เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เหรอโดโนแวนไอ้ทำบ้าอะไรเนี่ยคิดว่าจะทำอะไรกันบนโลกใบนี้นะเฮ้ยสรุปคือมันไม่ใช่ตัวจริงเหรอวะมันเป็นเมื่อกี้มันมีแป่งแสงอะไรด้วยครับแสดงว่าเป็นอีกตัวนึงเหรอที่โดโนแวนสร้างขึ้นน่ะเหรอไอ้ที่มันบอกอ่ะครับว่ามันต้องการโคลนนิ่งคาซูมิเบื้อเอาไปอยู่กับกองกำลังทหารครับอ้าวมึงถ่าตู้เซฟอ่ะอยากได้ตังก็ไม่บอกปล่อยเงินกู้เหรอไม่ใช่เอารอบเลนเข้ามาครับมีการเสียบบัตรเสียบบัตรจากไอ้นั่นครับนักวิจัยที่มันนอนสลบอยู่ครับหายไปหายนะแอเรีย C5ครับดีไม่4-4ระเบิดกันตุ้มตามตุ้มตามแน่นอนครับมิสครับหลุดคือมิสที่อยู่เบื้องหลังไอ้ UATECH แหละอยู่ในนี้มันไม่รู้เนี่ยนะเฮเลน่ามันไม่รู้เหรอว่ามันอยู่ในนี้กันอะไรวะเข้มแป๊บแล้วเบเบียนไปด้วยแหละโอเคครับมาด้วยก็อุ่นใจนะไหนดูสิอ้าวสะพานเชื่อมอะไรวะลิฟไอ้ลิฟนั่นนี่ว่าลิฟที่เราสู้กับอีตัวโคลนนิ่งมันก็โคลนนิ่งทั้งคู่นี่ว่าไอตัวที่เราเล่นเหมือนเป็นตัวเราครับเป็นคาซูมิครับที่เป็นตัวไม่ใส่ครับตัวที่เป็นมีเนื้อหนังไงก็คือคนนิ่งเหมือนกันแล้วก็ฉันมาได้แค่นี้นะนายจัดการที่เหลือซะเอ้าไม่มาด้วยแหละก็อีกตัวหนึ่งที่มันใส่มันเป็นตัวที่มันเหมือนยังเป็นเฟสแรกๆใช่ไหมเขาบอกว่าเฟส4มันจะเป็นเหมือนคนไงเฟสแรกๆมันจะเป็นใส่ๆอย่างเงี้ยฮะใช่ไหมวะเห็นมันพูดอยู่อ่ะใช้เวลาเยอะมากเลยนะฉันรออยู่นะไหนดูสิโชว์ฉันหน่อยมูเกนเทนชินนะว่ามันเป็นยังไงอีลิคมึงมาจากไหนวะเฮ้ยเข้าเลยเว้ยเข้าใส่ลิกแกลิกแกลิกละลีเฮ้ยอย่าเต้นอย่าฟุตบอลเอาคืนบ้างดีเอาคืนบ้างดีไม่ได้มาเล่นๆนะเว้ยฮึดอะไรวะอีโดนปล่อยท่าเอื้อไม่น่ารอดแกทำไรลุกแล้วเว้ยลุกแล้วเว้ยลุกแล้วต่อกูปล่อยบ้างเป็นไงครับอย่าให้พี่ปล่อยบ้างละกันนะท่าน่ะโอเคครับเหนื่อยเป๊ะปล่อยท่าเยอะไปเอื้อเฮ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยตกใจว่ะเอื้ออ้าวชิบหายแล้วหือมีการมองเหลือบครับชิบหายต้องการความช่วยเหลือไปเร็วแล้วประตูมันจะปิดทำไมประตูปิดทำไมมีอะไรมีเอ็กเซนต์บ้างไหมเมื่อกี้ก็ขำเป๊ปอีลิกตรงเป็นคนชั่วเลยวะอีดอกตัดมาที่ไหนวะเนี่ยตัดไปที่ฮายาบุสะครับไอ้ยันนี่มาท่านฮายาเตะนะมันคือโชคชะตานะมีนกเลยนี่มันบิสมาสเตอร์นี่ว่าปล่อยขวานฟันต้นไม้เล่นไม่ใช่นะมันดอทเอฟเฮ้ยฉากที่68แกบหมู่บ้านที่ถูกไอ้นี่แกบปกปิดแกบก็เ
นี่เราเป็นตัวจริงแล้วใช่ไหมวะคาซูมินี่ถูกคาซูมิครับตัวจริงแล้วฮะนี่คาซูมิตัวจริงแสดงว่าที่มันถูกฆ่าเลยมันตัวปลอมนี่หว่าอีโดกเกือบเศร้าแป๊บโอเคก็เฉลยแล้วฮะนกบินแป๊บมีดอกสกุลและเบ่งบานครับกำลังชงชาอยู่ตอนนี้เอ้ยหันไปมองมีอะไรครับใครมาครับอ้าวตาลุงลุงคนส่งสารน่ะเพิ่งมาถึงนะขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคุณมูรามาซะอย่าพูดถึงมันเลยมันไม่เป็นอะไรหรอกนะเอาละแต่เวลาไปแล้วนะไปไหนวะลุกขึ้นมามองเข้มแบบมองกล้องด้วยแหละเกิดการสตรองครับสตรองแน่นอนครับตัดมาที่ฉากไล่ล่าครับคอปเตอร์กับไอเยเนี่ยเหรอไฮยาบุสะนี่แหละคอปเตอร์นี่น่าจะเป็นเหมือนพวกแบบจัดการผู้บุกรุกอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นนินจาแล้วรอบเล่นเข้ามาครับก็ตายไปได้แล้วครับคอปเตอร์ครับอยากมาเล่นกับเราครับเราไม่ใช่นินจาธรรมดานะเว้ยเขาเป็นนินจาที่แหลมมากคนนึงวิ่งต่อยังจัดการไม่เสร็จอีกอ้าวเฮ้ยมาแล้วนี่ไงครับอย่างเท่ตัวจริงครับชุดนี้รัดรูปมาเลยครับบอกเลยว่าแหลมมากอ้าวยังไม่เลือกตามอีกเหรอคอปเตอร์อะไรวะอี๋ยิงกลาดยิงกลาดไม่ทันหรอกครับเป็นไงครับบอกเลยว่าไม่ทันอ้าวไอ้พวกนั้นไปไหนหมดวะทิ้งกูเลยไม่ใช่เกี่ยวเราต้องตามพวกเขาให้ทันครับไปเลยฮะเดินเข้าไปคนเดียวเลยครับตรงไอ้ลิฟต์นี่ใช่ไหมอยู่ตรงนั่นแหละใครพูดว่าเสียงคุ้นๆว่ะคริสตี้แหละคริสตี้ใช่ไหมใช่ไอ้หัวขาว กับชุดแหลมมากอีกแล้วครับมึงมีชุดธรรมดาสักชุดไหมว่าเกมนี้ฮะนิโคลัสควีนเนี่ยฉันให้เธอไปมากกว่านี้ไม่ได้หรอกนะงั้นฉันก็จะสู้เพื่อผ่านทางไปแล้วนะเข้มแบบโอ้คริสตี้ทำไมทำตัวแบบนี้แม่ไม่ว่าคริสตี้เป็นหนึ่งใส่ลับครับเอ้าทำไรทำท่าอะไรวะเอ้าเอ้ยอย่าใจอย่าชกคริสตี้ทางงูคริสตี้ทางงูขับแบ็คอะใจเย็นใจเย็นปล่อยท่าแป๊บไม่โดนไม่โดนได้ไงวะสิ่งนี้กูก็ไม่กูก็หลบได้เหมือนกันครับเดี๋ยวจะตายแล้วครับทีเล่นที่จริงจะตายแล้วครับจะตายแล้วไม่ได้แดกพี่หรอกครับต่อเทมครับโอเคเราวิ่งเข้ามาตรงที่ฮายาเตะโดนไอ้นี่ครับฮายาเตะเปิดไม่ออกครับมีประตูด้วยนะในที่สุดดาวเด่นของโชว์นี้ก็มาถึงเอาละมาเล่นกันเถอะเล่นอะไรวะมึงดูดิหน้าสิวหน้าแขวนมีพี่ชายฉันปล่อยเขาไปซะนี่ต้องอย่างนั้นฮะเฮ้ยเลยลิกมันเป็นใครวะไอ้ลิกมันใจเย็นดิมึงลิกละลีอะไรแถวนี้ละลิกละลิกละลิกละลีละลิกละลีอ่ะละลิกละลิกลีต่อเนื่องเฮ้ยเตะลิกละลีอ่ะละลิกละลีอ่ะไม่โดนมันโหดมันโหดมันโหดขึ้นปะเนี่ยก้าวหินเฮ้ยโอ้โหมีต่อไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วท่าเมื่อกี้ครับเตะคืนเอาคืนหน่อยเว้ยโอเคครับเหนื่อยแป๊บใช่ไหมมึงเหนื่อยแป๊บปะดิแต่เหงื่อมันไม่ออกเลยครับตอนนี้ไม่มีใครเหงื่อออกเลยครับอ้าวไปไหนแล้ววะโอเคตัดไปที่คาซูมิครับต้องเอาเฮเตะออกมาให้ได้เปิดประตูใครมาลิซ่าเหรอโอเคครับโปรเจกต์แอปซิลอนมีคนเริ่มมันอีกครั้งเงินเหรอใครทำแบบนี้เนี่ยเธอนเองแต่ว่าเธอทำแบบนี้ทำไมไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยนี่นะคือส่วนที่ลงเหลืออยู่จากโปรเจกต์แอปซิลอนนะหรือพูดให้ถูกก็คือฉันสามารถเอาเขาออกมาได้นะแล้วก็วิ่งไปเลยครับน้องลิซ่าผันตัวเป็นคนดีเหรอวะ อยู่ก็ผันตัวเป็นคนดีครับไม่ใช่ดุมล้อมตู้กระจกกันใหญ่ครับฟังฉันนะไฮเตนะกำลังถูกทำให้หลับอยู่แต่ทุกอย่างกำลังโอเคฉันกำลังจะใส่โค้ดเข้าไปใหม่มันต้องใช้เวลาสักพักเนี่ยแต่เขากำลังจะตื่นแล้วละเฮ้ยเกิดอะไร
เกิดอะไรขึ้นอีกแล้ววะปัญหายังไม่พออีกแค่นี้ปัญหาไม่พออีกเลยนี่มันตู้โคนปะวะใช่ปะตู้โคนคาซูมิเหรอเอาฟ้างั้นเหรอทำไมเยอะจังเลยเนี่ย200ตัวเลยอ่ะมันคือเฟสที่4ไงล่ะโดนาเวนกำลังทำอะไรกันแน่เนี่ยเราต้องทำลายมันนะเฮ้ยนี่ไงตัวโคนนะฮะที่มันเอ้าแต่ว่ามันตัวใหม่เหรอไอตัวเมื่อกี้มันตายไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยหน้าเหมือนเราเป๊ะเลยอะถ้าเป็นความทะเยอทะยานที่เห็นแก่ตัวอะไรอย่างนี้มันไม่สามารถให้มันอยู่ได้เฮ้ยแต่มันมีออร่าครับมันมีออร่าออร่าความชั่วร้ายพุ่งอยู่ครับเฮ้ยแล้วมันพูดน้อยกว่าแล้วรู้สึกเหมือนจะไม่พูดเลยนะมันเตะเราอย่างเดียวเฮ้ยท่ามันแรงว่ะท่ามันแรงเล่นไม่ได้เลยครับท่ามันแรงครับท่ามันแรงท่ากูก็แรงเอ้ยอักแอนอักแอนเลยเอ้าอุ้ยลบได้อีสัตว์ทีมหลังแอนคืนเงี้ยเตะมาเตะกลับไม่โกงเหนื่อยแป๊บครับเหนื่อยแน่นอนครับฮายาเตะตื่นแล้วนะเขาน่าจะโอเคนะตื่นแล้วฮะดูเหมือนว่าน่าจะกลับมาหาพวกเราแล้วนะมิตรภาพนะจับมือแป๊บครับเฮ้ยยังไม่จบแบะอย่าเพิ่งไปฮายาบุสะเข้มแป๊บเอามันจัดการเองแหละเอ้าไปจัดการเองเฉยครับเพิ่งตื่นแต่อ้าวเฮ้ยเป็นหน้าที่ฉันใช่ไหมเนี่ยพูดประมาณนี้หรือเปล่านะเข้มแป๊บมันเข้มกันทั้งคู่เลยเข้มกัน4คนเลยไม่ใช่ทั้งคู่ครับไปแล้วเด้อเฮ้ยกระโจนเข้าไปในวงล้อมออร่าครับเฮ้ยแท็กทีมเหรอแท็กทีมครับสบายเอ้าจะเปลี่ยนตัวเฮ้ยมันแปลงร่างได้เหรอเฮ้ยมันแปลงร่างเป็นใครก็ได้เหรอวะเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยใช่ครับเฮ้ยเอ้ายังโหดเดี๋ยวโหดเหรอได้ข่าวว่าโหดเหรอได้ข่าวว่าโหดเหรอจับได้มันจับได้ควงสว่านควงสว่านจับได้อ่ะจุกไปหล่อจักรลิงจักเอ้ยยืนมันเปลี่ยนร่างอีกแล้วไอ้สัตว์เสยคางเป็นไงครับจุกไข่เลยไม่ใช่ครับโอเคอ้าวมันตายยังวะเฮ้ยยังไม่ตายยืนเปลี่ยนร่างแล้วอ่ะเฮ้ยชาร์จพลังเฮ้ยชาร์จเหมือนกันเว้ยเจอได้ว่ะอ้าวเฮ้ยขึ้นเต่าเอื้อลบถ้าจะระเบิดขนาดนี้แล้วก็นั่นไงมันต้องวินาศสันตโลกันเกิดขึ้นสักวันแน่นอนแบบมันพังหมดแล้ววะแล้วจะเอาไงก็ต่อดีวะลิซ่าเอาไงลิซ่าบอกกูไม่อยู่แล้วเว้ยแถวนี้เอ้ยลิซ่าตายเหรอวะตายปะวะอยู่ฮะแต่ว่าตอนไอ้นี่มันยังอยู่อีกอ่ะเอ้าแปลงร่างกลับครับอ๋อเปลี่ยนร่างได้เรื่อยๆแหละแต่เรายังไม่จบเว้ยนี่จบที่นี่เลยนะด้วยมือของฉันนะบอกเลยว่าตัวปลอมแหมต้องเจอตัวจริงเว้ยนี่ต้องเจอตัวจริงนี่มันอึดจังวะตีไปตั้งหลายฮิตลดแค่นี้เหรออึดเกินครับอึดเกินแต่ยันโหดูมันตีดิมันตี5ฮิตนี่เกือบครึ่งรอดแหละแล้วเราตีมันตั้งหลายฮิตไม่ตายแหมไม่ตายสักทีวะเตะตัดขาต่อเนื้อไม่ตายตายบ่โอเคตีแรงอ่ะโอเคเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเอ้าเกิดกันอ้าวเป็นเหมือนไอ้ฮายาเตะเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะระเบิดอ่ะเฮ้ยใจเย็นอย่าพึ่งระเบิดนี่มัน4-5ไม่ใช่4-4อ้าวเกิดอะไรขึ้นวะตกลงระเบิดครับตัวครับชิบหายแล้วตัดมาที่รอดปะวะโอเคฮะเหมือนจะแฮปปี้โอเคฮะตามนั้นฮะเดินมาแล้วฮะ
คือมีดที่ปามาครับให้ไอ้นี้ไปครับเป็นมีดดอกไม้สีม่วงครับดอกไม้เดียวกันแน่นอนครับไม่ใช่ครับโอเคครับถึงแป๊บไอ้ยานิขอบคุณนะแล้วก็ไอยาเตะด้วยนะท่ามกลางเรือครับอยู่บนเรือครับแล้วก็มีเฮเลน่ากำลังสอดส่องอยู่ข้างบนครับท้องฟ้าสีครามครับดึงนั่นออกครับที่รัดผมครับก็โยนทิ้งไปในทะเลฮะVictor Donovan. I will fight on. จะสู้ต่อ And I will defeat you. จะชนะเธอ Donovan นั่นแหละ จัดไปฮะ บอกเลยว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นว่าปัญหาจะหนักหนาขนาดไหนเราต้องก้าวผ่านไปให้ได้ พูดอะไรของกูเนี่ย โอเคฮะก็บอกเลยว่าเล่นมาจนจบเลยนะครับสำหรับอยู่เป็นอยู่ตายภาค5ครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันมาตลอดนะครับจนถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วครับก็ปิดโปรเจกต์นี้แล้วฮะก็สนุกมากครับตอนนี้ก็หวังว่าเราจะได้ประโยชน์จากเกมครับได้ข้อคิดดีๆครับก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับก็สำหรับเกมนี้มันจบภาค5ไปแค่นี้แหละครับแล้วก็คิดว่ามีภาคต่อไปแน่นอนครับเพราะว่าโดโนแวนเนี่ยมันยังใส่หน้ากากบงการอยู่เบื้องหลังอยู่เลยครับแล้วเราก็ตัดสินใจว่าจะสู้กับพวกมันต่อครับก็มีภาค6ภาค7ภาค8แน่นอนครับแล้วแต่คนสร้างครับก็จัดไปครับถ้ามีก็เล่นครับโอเคตามนั้นฮะก็ตอนนี้มีโปรเจกต์ Stardew Valley ด้วยฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็วันนี้คงต้องมาไปก่อนฉันนอนก็ลืมพลาดกันหมดโอเคครับบ๊ายบาย